นี่นะคะยาปานถมไปแล้วครึ่งนึงนะคะบ่อเก่าเนี่ยค่ะนี่เหลือครึ่งนึงจะเอาให้รถแมคโครเขามาขุดนะคะให้เป็นบ่อเล็กๆหลังบ้านตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเคลียร์พื้นที่ไว้ก่อนนะคะเพราะว่ารถแมคโครเขาจะมาขุดนะคะขุดเสร็จแล้วจะได้ล้อมรั้วนะคะงบน้อยๆประหยัดเงินด้วยค่ะเดี๋ยวให้ดูรอบบริเวณนะคะแต่ก่อนเขาจะทํานากันนะคะแถวนี้นะคะทํานากันเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรถแมคโครเขาจะมาวันนี้นะคะเดี๋ยวรอรถแมคโครก่อนค่ะบ่อนี้เป็นบ่อเก่านะคะเดี๋ยวจะให้รถแมคโครเขามาขุดทำการเกษตรนะคะนี่กำลังจะเปิดทางให้รถแมคโครเขาเข้ามาขุดนะคะรถกำลังจะมาแล้วค่ะให้ดูรอบๆก่อนนะคะนี่ค่ะตัวบ้านข้างหลังจะเป็นสวนนะคะจะทําการเกษตรค่ะขุดบ่อเอาไว้รองรับน้ํานะคะเราจะทําสวนผสมอะค่ะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาแล้วถ้าแบบนั้นก็หน่อยก็ได้ทํารวมกว่าพูดถึงก็เขาเอาเดี๋ยวขั้นง่ายเดี๋ยวขน้อยสีฟ้าหรอครับมันจะมีสีฟ้าหรอมีสีเหลืองหรอครับสีเหลืองก็ไปจากกลางๆหน่อยสีเหลืองร้อยยี่หนึ่งร้อยสี่เดี๋ยวผมไปขึ้นไหลครับที่สามบ่อไหมหรือจะเอาโกนแล้วนะโกนแล้วเนี่ยนะไม่ได้บ่อหมกไปเลยได้ไหมหมกได้ครับหมกได้เพราะว่ามันก็ให้ไปถามผู้ก่อนว่าจะทำอะไรนะแกท่านยับรอยเลยยังไม่รู้เลยต้องมาเปลี่ยนแกขึ้นเนี่ยพวกรู้ว่ามันเป็นตรงรุ่นเข้าใจไหมก็ต้องรู้ก่อนนั่นนะ
บ้านมึงแล้วยางเงี้ยงเนาะกระเบื้องนะคะบางที่ก็จะถูกกว่านี้ค่ะถ้าเราหาซื้อได้ถูกๆนะคะอันนี้เป็นกระเบื้องมุงหลังคาที่เขาลื้อออกมาจากบ้านเก่านะคะเราไปซื้อต่อเขาค่ะก็มีความทนแข็งแรงดีนะคะเราประหยัดเงินด้วยค่ะเสานี้นะคะเป็นเสาเก่าที่มีอยู่แล้วค่ะแล้วก็จ้างช่างมาทำกระเบื้องเก่านะคะมีความทนแข็งแรงประหยัดเงินในกระเป๋าของเราได้ด้วยค่ะเอาตรงนี้แหละน้ำในบ่อนะคะก็เริ่มซึมออกมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวหน้าฝนก็คงจะเต็มบ่อส่วนด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะปานจะรอเอาดินมาถมอีกค่ะทำด้านข้างและด้านหลังเริ่มเสร็จแล้วนะคะทำประมาณ2วันก็เสร็จแล้วค่ะถ้าใครชอบแบบนี้ก็ทำได้นะคะรั้วแบบประหยัดไปค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะรั้วของเราก็พอใช้ได้ค่ะถ้าใครอยากสวยนะคะก็หาสีมาทาแบบนี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้เป็นสีที่เขาติดมากับเบื้องข้างบนนะคะยายปานใช้ลวดหนามถึงให้ตึงเลยค่ะด้านบนนะคะก็ลองไปทำดูนะคะหากระเบื้องเก่าๆมาทาสีแบบนี้ก็สวยดีค่ะยายปานก็ปลูกผักสวนครัวเอาไว้นะคะคลิปต่อไปยายปานก็จะมาถ่ายไปเรื่อยๆนะคะว่ายายปานทำการเกษตรอะไรบ้างนะคะอยู่ในบ้านเนื้อที่ก็ประมาณ1ไร่นะคะเนื้อที่ยายปานก็ประมาณ1ไร่มีบ้านหลังเล็กๆนะคะเดี๋ยวยายปานจะค่อยๆทำไปค่ะขอบคุณทาง YouTube มากเลยนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้โอกาสนะคะคนที่เกษียณอายุแล้วอะค่ะแบบยายปานนะคะลองให้เพื่อนไปทำดูนะคะการเกษตรในบ้านเรามีผักสวนครัวไว้เก็บกินค่ะปลอดสารพิษด้วยนะคะ